สวัสดีท่านผู้ชมในคลิปวิดีโอนี้จะพาท่านผู้ชมมาฮู้จัก10อันดับสัตว์ที่เลี้ยงไว้ที่สุดในโลกจะมีสัตว์จําพวกใดๆนั้นเฮาไปติดตามพร้อมๆกันดับที่10คือมาโอนาเกอร์เป็นสัตว์ที่น้อยแต่เสื้อบ่ว่าขามันสั้นน้อยกว่าตุลาหน่อยนึงแต่มันสามารถเลี้ยงถึง70กม.ต่อชั่วโมงอันดับที่เก่าคือตัวมา Guinness World Record มันสามารถเลนได้ 70.76 กิโลเมตรมันมีกำลังเหือแห้งอย่างล่วงหลายและอันดับที่8คือจิงโจ้หรือว่าแกงกรูนั่นเองมันสามารถเลนและกระโดดถึง71กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอันดับที่7คือม้าป่าแอฟริกาเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมส้นลายจะพบเห็นในแอฟริกาซึ่งมันสามารถเลนได้ไวประมาณ72กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอันดับที่6ก็คือกระต่ายซี่น้ำตาลถึงมันสามารถแลนได้ถึง72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นการแลนแบบซิกแซกที่มีท่าเต้นถึง3เมตรและอันดับที่5ก็คือละมังดั้มซึ่งภาษาอังกฤษเอ่ยว่า Black Buck นั่นเองเป็นสัตว์ที่มีหูพางเปล่าเปลี่ยวหรือเข่าสวยงามมันสามารถแลนได้ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่น่าเสียดายที่มันเป็นอันตรายเช่นกันและอันดับที่4ก็คือกระทิงป่าหรือว่างัวป่านั่นเองสนิดนี้เป็นสัตว์ชนิดเดียวกับละมังแต่มันจะมีขนาดใหญ่เป็นตาย่านและมันสามารถแลนได้ถึง 80.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอันดับที่3ก็คือละมังข้าวแลมนั่นเองมันสามารถแลนได้ถึง 88.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงว่าจําเป็นต้องพักผ่อนเมื่อยเพราะมันมีหัวใจใหญ่แข็งแรงและปอดก็แข็งแรงและอันดับที่2ก็คือตัวผ่านหรือมาสปริงบ็อกนั่นเองสามารถแลนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมันสามารถกระโดดขึ้นถึงอากาศประมาณ15เมตรและอันดับที่1ก็คือเสื้อซีตานั่นเองเป็นสัตว์ที่โหดร้ายแท้ๆมันแลนไวที่สุดในโลกตามธรรมดาแล้วมันจะแลนประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันแข็งแรงกว่ารถกีฬาบางคันนั่นเองรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอขอบใจที่ติดตามชมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปในคลิปวิดีโอนี้ขอกล่าวคำว่าขอขอบใจ